แล้วพี่โอเคเขาบอกพี่โอเคลูกค้าที่ด่าทำการโจทย์เขาก็อยากไม่ได้เลยที่ผมด้วยนะครับเชิญตู่90ก็ผมชื่อนายเดือดเด็ดครับมาจากสยกใหญ่ก็ยังมาที่ว่าปันลุกที่ดินที่ว่าสอบประกอบที่ว่าล่วงแบบว่าขอคืนเนี้ยผมอยากได้ที่ทำมาหากินครับปลูกบ้านปลูกอะไรเพราะไม่มีที่ครับเขียนคำว่าพ่อกับแม่ผมรับจ้างทั่วไปครับผมว่าแล้วก็ดีครับแบบว่าช่วยเรื่อยแบบคนจนแบบเอาที่เยอะๆมาให้แก้คนจนครับก็ผมก็ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีด้วยครับที่ว่าสปกที่ว่ายึดที่เอาที่คนรวยมาให้คนจนทำนะครับเท่าสมาร์ทกับกินได้ไงคนรับจ้างก็ทั่วไปไงเก้าจ้ะแล้วมาทำอะไรเขาเนี่ยก็ที่นี่ค่ะไม่มีที่ทำกินแต่มีรถไฟอยู่จ้ะถูกต้องนะครอบครัวก็รู้สึกจะทศน์มากว่าไรหนาก็ทำไม่ได้แล้วฟ้าอากาศแรงมากเลยครับตรงนี้ถ้าได้ที่ไปถ้าได้ที่ไปก็จะทำไร่ทำนาโดยที่พี่ต้องเช่าของก็ลดค่าเช่าไปก็จะดีครับขอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตราที่4ให้กับพวกผมด้วยครับทำให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินผมอยากคนจนจะได้มีที่ดินทำกินได้มีที่ไว้ใส่ครับในกรณีที่วันนี้ทางสปกส่วนกลางนะครับโดยท่านเลขาธิการสปกคือท่านสรรเสริญนะครับได้ประชุมเวบคอนเฟอเรนซ์กับ27จังหวัดของสปกทั่วประเทศนะครับในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ดินโดยมิชอบตามที่หัวหน้ากสช.ได้ใช้ม.44ไปแล้วนะครับตามคำสั่งที่36/59ในส่วนของท่านเลขาท่านได้ให้นโยบายนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับในเกี่ยวกับการดำเนินการในการใช้มาตรการณวันนี้ในมาตรการของเราแต่ละขั้นตอนนี้มันก็จะมีขั้นตอนหมดโรดแมปมาหมดนะฮะก็คือเช่นขั้นตอนการติดประกาศนะครับขั้นตอนการยื่นเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบที่ดิน30วันและก็สุดท้ายก็คือขั้นตอนอีก30วันก็คือติดประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับและก็ส่งที่กำลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการและก็เพื่อนำที่ดินสุดท้ายนี่ก็คือนำที่ดินที่มีผู้ครอบครองโดยมิชอบมาจัดให้แก่เกษตรกรนะครับตามนโยบายการจัดที่ดินชุมชนของรัฐบาลในรูปแบบสากลนะครับและก็ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับณวันนี้เราติดไปทั้งหมดนะครับเราดำเนินการตามตัวสอบการใช้ที่ดินโดยไม่ชอบกฎหมาย500ไร่ขึ้นไปเนี่ยในพื้นที่16แปลงนะครับ16แปลงก็คือพื้นที่รวม 1,700 17,566 ไร่นะครับณวันนี้ที่เราติดประกาศไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมมี2แปลงนะครับ2แปลงที่ไม่มีผู้คัดค้านตัวนี้เราจะดำเนินการ2แปลงแรกก่อนนะครับในการติดประกาศแจ้งในพื้นที่ว่าเราจะนำตัวนี้มาจัดให้พี่น้องเกษตรกรก็คือ2แปลงเนี้ยก็คือ 100% อยู่แล้วณวันนี้นะครับเราจะไปติดประมาณวันที่นะครับวันที่31สิงหานะครับวันนี้ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเราติดประกาศเมื่อวันที่1สิงหานะครับและเราให้ยื่นเอกสารถึงวันที่16สิงหา59นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเอกสารเราก็จะดำเนินการตั้งแต่17สิงหาถึง15กันยานะครับแล้วก็จะสั่งให้ผู้ออกจากที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ตั้งแต่16กันยานะครับณวันนี้ก็มีผู้มาคัดค้านนะครับในแปลงที่ดินประมาณ43ราย26ไร่เองนะครับ26ไร่เองนะครับในคนที่เข้าที่มีที่เราแจ้งไปแล้วว่าให้มายื่นเอกสารนะฮะอาจจะมีเมมเบอร์คลับเขาพวกนี้ครับหรือว่าไปซื้อที่
ป็นงานสองงานแล้วก็มาแจ้งอยู่นะณวันนี้แต่ว่าในตัวเจ้าของบริษัทไมด้าก็ยังไม่มานะครับยังไม่ได้มาแจ้งนะครับ